เวลาของโต๊ะจีนอราวด์เวิลด์แล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วนะคะทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวเมื่อเวลามีปัญหาในการเดินทางก็มีเจ้าอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะที่ช่วยชีวิตเอาไว้ซึ่งคำว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะคู่เหรียญหวังซินเฮาคู่เหรียญหวังซินเฮาสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวตอนนี้พ็อกเก็ต Wi-Fi กำลังฮิตมากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ใช้งานได้ทุกที่คำว่าพ็อกเก็ต Wi-Fi ภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะเจียวฉิงอูเจียนหวังลู่อีกครั้งหนึ่งนะคะเจียวฉิงอูเจียนหวังลู่พ็อกเก็ต Wi-Fiสำหรับใครที่ไม่มีพ็อกเก็ต Wi-Fi ไว้ใช้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าร้านอาหารต่างๆหรือว่าคาเฟ่ก็มีบริการฟรี Wi-Fi ให้ใช้แล้วคำว่าฟรี Wi-Fi ภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ免費無線網絡免費無線網絡ฟรี Wi-Fi ค่ะเราลองมาแต่งประโยคกันนะคะถ้าเราอยากจะถามง่ายๆว่าที่นี่มีฟรี Wi-Fi ไหมภาษาจีนพูดแบบนี้这里有免费无线网络吗这里有免费无线网络吗这里ที่นี่有มี免费无线网络ฟรี Wi-Fi ค่ะ吗ไหม这里有免费无线网络吗ที่นี่มีฟรี Wi-Fi ไหมค่ะคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตนั้นสำคัญขนาดไหนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เดินทางไปที่ประเทศจีนสามารถนำคำศัพท์ที่เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ได้เลยเพราะนักเดินทางมือใหม่มีเรื่องมากมายที่ยังไม่รู้คำในวันนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยนะคะภาษาจีนยิ่งใช้ยิ่งเก่งยิ่งพูดยิ่งคล่องวันนี้ต้องขอขอบคุณ King Power Duty Free ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนค่ะอย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้เป็นฝ่ายและโต๊ะจีนอราเดอร์เวิลด์ลาไปก่อนซีเทียน